สุดๆเลยสำหรับช่วงนี้นะครับในช่วง first time ใช่แล้วล่ะนะครับผมพี่เพชรครับก่อนที่จะเข้าคำถามเนี่ยผมเนี่ยอยากให้พี่อธิบายอุปกรณ์ที่น้องเขาถืออยู่สักนิดนึงหลายคนที่แบบว่าสงสัยมากว่าเออทำไมต้องมีอย่างนี้ให้แขกรับเชิญถือเวลาที่ผู้พี่ยิงคำถามไปแล้วหนูไม่ชอบเนี่ยสามารถจะตีหัวพวกพี่เขาได้เลยหรือว่าเขินอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ตีได้ใช่ไหมตีได้อะเราต้องถามอีกสิว่าหัวอะไรแบบเมื่อกี้หัวลายหัวลายตีหัวอะไรก็ได้เลยครับถ้าเป็นเราครับนี่กำลังยื่นหัวเข่าเขาหัวเข่ายื่นหัวเข่าให้น้องเราอย่าคิดลึกนะครับเราใจเองครับเพราะตอนนี้เขินทำอะไรไม่ถูกเออมึงอ่ะมึงอ่ะหัวได้เลยหัวได้เลยหัวเต็มแรงเรามาเข้าเรื่องของfirst time ดีกว่าครับผมประสบการณ์รักครั้งแรกของหนูเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแบบว่าเป็นฟงเป็นแฟนเรียกว่ารักเลยรักเลยเหรอใช่จริงๆแล้วรักทุกคนนะรักทุกคนเอาคนแรกสิเอาคนแรกก่อนเอาคนแรกก่อนคนแรกตั้งแต่สมัยตอนเด็กอ่ะประมาณมัธยมหรือว่ามอต้นมอต้นมอต้นก็มา14ใช่ไหมใช่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 14 14 15ไอ้คนนั้นนี่คบนานไหมไอ้รักแรกครั้งนี้ปีเดียวคบปีเดียวอืมลึกซึ้งไหมลึกซึ้งไหมก็เป็นแบบเป็นเขินๆเป็นสมัยเด็กอ่ะเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟแบบนั่งมอไซค์อะไรเงี้ยเขาเป็นใครเขาเป็นใครผู้ชายคนนั้นอ่ะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ขอนแก่นแล้วเกี่ยวอะไรกับนั่งมอเตอร์ไซค์ยังไงที่ไม่เข้าใจก็คือเป็นวินสมัยแต่ก่อนอ่ะป้าไม่ใช่โอ้ดีมีอาชีพการงานที่ดีตั้งแต่เด็กสมัยแต่ก่อนอ่ะคือแบบคนเขาวัยรุ่นเขาจะไม่ฮิตขับรถยนต์ก็จะแบบมอไซค์รถเครื่องรถเครื่องรถเครื่องแมนแล้วรถเครื่องรถเครื่องก็คือจะเป็นมอไซค์แล้วก็จะนั่งซ้อนท้ายอะไรอย่างเงี้ยแฟนเก่าเรานี่มีขี่นอนขี่มันเด็กแว้นเอามือตบเกียร์ไม่ใช่พี่แล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้ทำบ้าเหรอแหมท่าช่ำชองมากอ่ะแล้วทำไมเลิกกันสำหรับครั้งแรกในความรักของเราก็เขาไปมีคนอื่นเอาหรอใช่ไม่เขาต้องการอะไรที่ต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าเราให้เขาไม่ได้เขาถึงไปมีคนอื่นหรือเปล่าดีเกินไปหรอเขาบอกว่าหนูดีเกินไปเปล่าคิดเองถัดไปครับผมโดนผู้ชายเนี่ยสัมผัสจับอย่างเงี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่ครับก็รักแรกคนนี้เลยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหนะฮะเหมือนสูดออกซิเจนเลยไงไม่รู้กล้องได้ตัดไปหรือเปล่านะฮะไม่รู้โดนผู้ชายสัมผัสตัวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็จำได้ไหมไปดูหนังใช่ไปดูหนังเหมือนแบบเราก็แบบแอบดีใจก็เออได้มาดูหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติว่าพี่สองเนี่ยเป็นคู่เดทเขาทำยังไงก็สมมติหนูเป็นผู้ชายเราต้องสวมวิญญาณผู้ชายบ้ากามที่อยากจะลวนลามในโรงหนังไม่ใช่อันนั้นมึงก็มองนมเพื่อนไม่ได้มองเลยผมมองหน้าพี่อยู่โอเคอันนั้นก็บ้ากรรมเขาจับเราก่อนเราจับยังไงเราเข้าไปใกล้ๆด้วยสิลงหนังเดี๋ยวผมจอหนังผมน่าจะเล่นเองนี่ผมเฮ้ยพี่เล่นเองดีกว่าเดี๋ยวผมพากย์ให้เป็นคนพากย์ให้ในระหว่างที่หนังฉายไปตึงแล้วผู้ชายเขาเริ่มมาไงครับแล้วก็แบบว่ามาจับเขาก่อนให้เราพากไปเดี๋ยวพี่เขาทำพี่เขาเป็นงานอยู่แล้วครับผมมาโอ้หนังสนุกจังเลยตัวเองมือหนึ่งจับเขาหนังสนุกจังเลยตัวเองจับเขาแล้วก็มาจับมือจับมือเฮ้ยเอามือข้างเดิมจับมือข้างเดิมไหมใช่ข้างเดิมโอ้ยหนังสนุกจังเลยตัวเองดูดิตัวเองมึงคุ้มค่าตัวแล้วแหละก็คือครับผมรูปไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยครั้งแรกที่โดนจับนี่ต้องถามจริงๆว่ามีอาการอยากจะปัดออกไหมหรือว่าปล่อยเลยลำเลยไปก็รู้สึกเขินนะจริงๆก็แบบว่าอยากรักษาภาพอยู่เอ้ยแบบเอามือออกเงี้ยแต่คือแบบแต่ก็แบบเอ้ยรู้สึกดีเหมือนกันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมหัวใจเต้นเลยตึ๊บ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 เลยแล้วอย่างงี้สุดท้ายเขาก็มาบอกว่าหนูดีเกินไปแล้วก็เลิกกันไม่หรอกคือเขามีคนอื่นไงแล้วหนูรู้อ๋อแอบมีคนอื่นก่อนใช่ไหมไอคนส่วนใหญ่ที่เจอเรื่องแบบนี้นะส่วนใหญ่จะแปรเปลี่ยนจากคนที่เรียบร้อยกลายเป็นคนที่แบบว่าอยากจะลองเป็นคนเลือกบ้างครับผมถามจริงๆว่าเราเจ้าชู้ไหมจ๊ะเอ๋เนี่ยเจ้าชู้ไหมครับจริงๆเป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนเจ้าชู้จริงคือแบบมีกิ๊กเนี่ยเคยคุยใน BB WhatsApp อะไรเงี้ยมากที่สุดกี่คน
จะบอกว่าเยอะมากประมาณคือไม่เท่าพี่สองหรอกพี่สองประมาณ38คนจะบ้าเหรอพี่ไม่ใช่นักเรียนทั้งชั้นก็20กว่าได้มั้งแต่คือแบบว่าคือวันไม่ต้องทำอะไรนอนไม่ต้องทำอะไรนอนก็ไม่ได้ไม่ใช่ตรึงแต่ส่วนมากไม่ค่อยตอบอ๋อไม่ค่อยตอบไม่ตอบเลยแต่มาถึงเขามาขอเบอร์ก็ให้ใช่ไหมคือส่วนมากก็เป็นแบบรู้จักกันแล้วเขาขอมาจากเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ต้องตอบแค่ลูกหมาไม่ต้องนอนแล้วล่ะครับ20กว่าคนแต่ว่าจะเลือกแบบเลือกตอบบ้างอะไรเงี้ยครับผมอย่างนี้สมมุติเรื่องของมีแฟนแล้วเจ้าชู้ถ้าเกิดคบแฟนแล้วเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้หมายถึงถ้าเกิดเจ้าชู้นี่คือถ้าไม่ได้คบใครก็จะคุยก็เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครนะก็ไม่ได้ทุกช่วงหมายถึงทุกช่วงเลยทุกช่วงเลยจะเลือกคุยอ่ะเพราะว่าเป็นคนแบบขี้รำคาญง่ายแล้วผู้ชายแบบไหนที่เราจะเลือกที่จะคุยไอ้แบบไหนที่ตัดทิ้งด้วยแล้วแบบไหนที่จะคุยเอาตัดทิ้งก่อนก็ได้ตัดทิ้งก่อนตัดทิ้งไอ้พวกน่ารำคาญหอยเบี้ยปลาหมึกย่างแบบเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับประมาณแบบตามจิกชอบจิกเหรอไม่ชอบคือถามเยอะอะไรเงี้ยอ๋อเช็คถามเช่นไปไหนคำว่าไปไหนทำอะไรกินข้าวอยู่20คนถามเหมือนกันบางทีก็คิดแบบก็คือจะตั้งคำถามปุ๊บก๊อปปี้วางเหมือนกันไม่เขาก็เป็นห่วงไงนึกออกป่ะคนนึงก็เป็นห่วงเดี๋ยวพี่ถามหญิงพี่ถามอะไรส่วนใหญ่ถามอะไรคะพี่ขี้อยู่หนูทำอะไรถ่ายรูปไม่ดูได้ปะเอ้ยพี่ก็เป็นห่วงก็ต้องถามกินข้าวอย่างนี้ป่ะพี่ถามป่ะไม่ถามไม่ถามจริงป่ะจริงป่ะพี่พวกแปลกๆอ๋อเหรอเช่นแบบว่าเฮ้ยเห็นไฟไหม้อยู่เอ้ยข้างบ้านเธอบ้านเธอโดนหรือเปล่าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ชอบไหมอย่างงี้ชอบไหมมันเป็นคำถามที่แปลกๆคำถามแปลกๆเนี้ยคือถ้าเกิดจะจีบหนูต้องมีอะไรแปลกๆถูกไหมต้องมีจุดเด่นของตัวเองคือแบบเป็นตัวของตัวเองเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างเช่นแบบเจ้าชู้ได้ป่ะล่ะเจ้าชู้ได้ได้เพราะว่าหนูบอกหนูเจ้าชู้คนเจ้าชู้จะอยู่กับคนเจ้าชู้ได้ไหมได้นะได้หรอมันก็ทันกันงี้ไม่ปวดหัวแย่อะไม่นะคือแบบหนูเป็นคนไม่ชอบนิ่งไม่ชอบผู้ชายนิ่งชอบผู้ชายแบบมีลูกเล่นของตัวเองเช่นแบบหยอดบ้าอะไรเงี้ยพี่ลูกเล่นแถวๆอยู่แล้วมามือเย็นมากนวดไปด้วยแล้วมือเย็นสิเป็นหนุ่มคูลครับผมนี่ไม่ธรรมดาเขาเรื่องต่อถามจริงๆนะครับว่าคนเจ้าชู้เนี่ยอย่างเราอย่างเงี้ยขี้หึงไหมขี้หึงมีแฟนเช็คมือถือมันไหมแอบเช็คจะแอบเช็คเวลาเข้าน้ำมีแฟนไหมผมไม่มีตอนนี้ผมโสดมาแล้ว7เดือนแล้วแล้วเวลามีแฟนเช็คมือถือเขาไหมผมนี่จะไม่เช็คเหมือนกันไม่เคยดูเลยหรอไม่ผมจะไว้ใจแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีเรื่องมีผมมีเซนส์ของผมว่าตะหงิดปั๊บเนี่ยผมจะถามเขาก่อนถ้าผมไม่ถ้าเขาถ้าผมรู้เขาโกหกปั๊บผมก็จะเช็คแค่ทีเดียวผมจะเช็คทีเดียวเลยพี่เช็คทีเดียวหมายถึงตอนเขาไปอาบน้ำเออหรือว่าผมเคยเช็คงี้ก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยเขาลืมไว้ในห้องน้ําในขณะที่ผมเนี่ยเข้าซ่วมแล้วเขาลืมไว้ข้างหลังผมก็หยิบมาดูผมไม่ได้ตั้งใจแบบเฮ้ยเดี๋ยวแกเข้าแล้วเข้าไปดูไม่มีมารยาทเลยอ่ะโอ้แล้วเราเคยเช็คมั้ยเคยเช็คก็เหมือนพี่เขาเลยอ๋อหรอก็เหมือนถามเหมือนแบบเฮ้ยมีเหมือนแบบพี่รุดอะไรเงี้ยก็เอาแบบแอบมาดูอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดแฟนเราขอดูมือถือเราให้มั้ยอุ้ยถือไม่ได้ตลอดจริงๆจริงๆถือไม่ได้ตลอดมีแบบเคยมีแฟนแล้วทีนี้แบบแฟนก็ถามว่าเอาโทรศัพท์คอร์ดไหนดูโทรศัพท์หน่อยอะไรเงี้ยหนูก็ถือโทรศัพท์เข้าห้องน้ำเลยเอาฟังเพลงแล้วไอ้นั้นมันไม่เหนื่อยถามจริงไม่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยไหมเป็นเงี้ยไอ้นะคะรู้สึกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแอบอ่ะนะแต่จริงไม่ได้อยากทำหรอกแล้วเราเคยเช็คแล้วเจอของดีในโทรศัพท์แฟนไหมเคยไหมคลิปเจอคลิปเหรอเป็นคลิปอะไรอ่ะคลิปของเขากับเราหรือกับคนอื่นเป็นคลิปของไอ้พวกเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหนังเอ็กซ์ใช่ใช่ใช่ธรรมดาพี่มีปะไม่มีของพี่มีเต็มเลยไม่ไว้ที่อื่นไงไม่ได้ไว้ในมือถืองั้นถามต่อเลยเรื่องนี้ดีกว่าคิดว่าผู้ชายที่เขาแบบซื้อพวกหนังสือโป้หนังโป้เนี่ยมาดูที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้แล้วเวลาเราไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วเราไปเจอเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้หมกมุ่นหรือโรคจิตไหมคนดูเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากนะที่ดูรายการนี้เหรอก็ไม่ถึงกับเสียเลยไม่ถึงกับแบบว่าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเยอะมากเลยบ้านอ๋อเยอะมากเหรอโอ้โหแบบว่าเข้าไปถึงนี่มีที่ตั้งหนังสือเป็นหนังสือเป็นสื่อแต่ที่จะเป็นหนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือโป้หมดเลยอย่างเงี้ยโอเคก็
มันแล้วแต่คนอ่ะบางคนไม่ต้องมีไม่ต้องมีวิดีโอไม่ต้องมีหนังสือโป้อย่างเงี้ยก็โรคจิตได้นะเออแต่บางคนที่แบบมีเขาอาจจะแบบเออดูเฉยๆอะไรเงี้ยเคยดูหนังโป้ไหมเคยดูครั้งเดียวดูกับใครดูกับเพื่อนดูครั้งเดียวเออแล้วไปเอามาจากไหนเพื่อนดูเพื่อนอะไรเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงดูผู้หญิงเขาจะชอบดูหนังโป้ด้วยกันคุณเคยดูหนังโป้เพื่อนผู้ชายไม่ดีหรอกผมว่าไม่ดีอ่ะนะเออนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้แล้วครับขอโปรโมทสายหน้าไมค์ก่อนแล้วใครอยากคุยกับน้องจ๊ะเอ๋ครับจิ้มโทรศัพท์เข้ามาเลยครับใช่แล้วนะครับ3เบอร์นะครับ02นะครับ7323127นะครับ02 7323118นะฮะและ02 7323226นะครับโทรเข้ามาได้เลยนี่ว่าการอ่านเบอร์โทรศัพท์นี่เหนื่อยยิ่งกว่าการสัมภาษณ์แขกรับเชิญอีกนะครับพี่ขอถามนิดนึงแล้วกันว่าในฐานะเป็นเรื่อง first time ครับเดทที่ประทับใจที่สุดที่ผู้ชายเคยพาไปเที่ยวต้องประมาณไหนที่เราเคยเจอแล้วเรารู้สึกชอบมากเลยจริงๆแล้วไม่ชอบร้านหรูเลยไม่ชอบร้านหรูเลยชายซีมีเกี้ยวโอเคชอบแบบชอบยังไงอยู่แบบเป็นกระท่อมกินส้มตำปลาเผาอย่างเงี้ยแบบนั่งเป็นนั่งโต๊ะแบบไม่ต้องติดแอร์โต๊ะต่ำๆแบบว่าข้างถนนแบบมันติดถนนใช่ใช่ชอบเออหายากมากเลยนะเออจริงๆมันแบบมันรู้สึกแบบมันใกล้ชิดกันมากเพราะว่าเพื่อนพี่อ่ะหลายคนนะครับครับพาก็คิดว่าตัวเองชิลครับผมคิดว่าสตรีที่พาไปจะชิลด้วยจะชอบงี้เขาพาไปกินส้มตำปลาเผาที่กระท่อมสไตล์ที่น้องชอบอย่างนี้แล้วยังไงต่อสุดท้ายยายชนีนางนั่นก็ไปบอกเพื่อนมันว่าโหมึงไอ้ผู้ชายคนนี้แม่งห่วยมากเลยพาไปกินข้างถนนน่ะโอ้โหมันรักมันเป็นย่าแฝกมึงไม่เงี้ยกูตอบแม่งพาไปหาคีมากี่พันนี่กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปโอ้โหไม่ดีเลยนะพี่อย่างเงี้ยน่ะแล้วสถานที่ห่วยห่วยที่เคยไปแล้วไม่ประทับใจเลยมีไหมเดทห่วยห่วยที่ผู้ชายพาไปเที่ยวแล้วรู้สึกโอ้เซ็งเลยจริงๆเราก็หรือว่าประทับใจทุกที่ไม่ค่อยมีนะคือส่วนมากจะเป็นคนออกง่ายๆเห็นเองจะเป็นคนจะเป็นคนต้องการเขาอยากไปไหนก็เหมือนแบบว่าเวลาเขาบอกเอ้ยไปร้านอาหารร้านโรงแรมแพงๆหรือว่าไม่เอาอ่ะไม่กินอะไรเงี้ยก็คือแบบชอบกินธรรมดาน่าคุ้มมากเลยนี่เห็นไหมเซฟคอร์ดแต่นะฮะดีจริงๆเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับน้องๆสามารถจะกริ้งโทรศัพท์เข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหลังเบรกกลับมาเราจะให้คุณน้องจ๊ะเอกันแบบสดๆนะครับได้เลยนะครับตามที่เบอร์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง3เบอร์เลยทีเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีทแป๊บเดียวครับผมสนับสนุนโดย Lipo Beer